ครับต้องมาหาแม่ตุ้ยแม่ตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เห็นแบบนี้นะแม่ตุ้ยเนี่ยเป็นบุคคลที่หลายๆคนในโคราชรู้จักเพราะแม่ตุ้ยทำอะไรนะครับทำเส้นหมี่ตะคุหรือว่าหมี่โคราชนี่แหละหมี่โคราชหมี่โคราชของแม่เนี่ยบอกเลยวันนึงทำทั้งหมดกี่ตันครับช่วงนี้ทำอยู่3ตันสูงสุดกี่ตันครับ5ตันค่ะ5ตันเรียกหมี่ตะคุหรือหมี่โคราชดีแม่เวลาเขาเรียกถ้าไปออกไปต่างจังหวัดไกลๆเขาจะเรียกหมี่โคราชนะคะครับแต่ถ้าว่าในโคราชในพื้นที่เขาจะเรียกบอกหมี่ตะคุค่ะแต่ว่าเขาจะเน้นไงครับมันโคราชมันมีหลายอำเภอเนาะแล้วก็ทำที่อำเภอนู้นอำเภอนี้แต่เขาจะเน้นกินหมี่ตะคุเขาบอกว่าเส้นมันเหนียวนุ่มทำไมต้องเรียกหมี่ตะคุแม่ชื่อหมู่บ้านนะคะโอ้ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศทุกคนจะได้กินหมี่ตะคุแม่ตุ้ยอร่อยมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสได้ชิมด้วยโอ้โรงงานแม่ใหญ่มากนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าขั้นตอนแรกเราต้องไปทำอะไรก่อนแม่ต้องไปดูตรงแช่ข้าวก่อนค่ะต้องไปดูแช่ข้าวอ๋อเรากำลังแช่ข้าวอยู่เขาจะมีแช่ข้าวล้างข้าวก่อนนี่ค่ะเจอตรงนี้ค่ะลงหลุมนี้เลยเราก็จะเป็นไซโลปั่นขึ้นไปข้างบนค่ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็มันก็จะมีเครื่องปั่นล้างข้าวสารล้างเราใช้เทคโนโลยีหมดเลยใช่ค่ะใช้เป็นอุปกรณ์โรงงานหมดแล้วแป๊บเดียวออกไปเป็นแผ่นแป้งแล้วครับคุณผู้ชมดูสิครับดูแป๊บเดียวจริงๆเมื่อออกมาเป็นแผ่นแป้งก็จะไหลตามสายพานผ่านเครื่องอบรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงทำได้ถึงวันละ5ตันมาแล้วโอ้โหแล้วจากนี้ไปไหนต่อแม่แล้วก็ไปหั่นเป็นเส้นตรงโน้นใช่ค่ะกว่าจะมาเป็นหมี่โคราชที่สร้างชื่อเสียงไปไกลถึงยุโรปไม่ธรรมดาครับเพราะจุดเริ่มต้นทุกอย่างแม่บอกว่าทำเองกับมือทุกขั้นตอนขายตำเพิงหมาแงนจนมามีโรงงานมูลค่าหลายร้อยล้านบาทโอ้โหของดีบ้านเราไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับมาถึงเวลาที่ผมรอคอยและเชื่อว่าคุณผู้ชมก็รอคอยที่จะกินผัดหมี่โคราชนะครับเริ่มต้นด้วยการเคี่ยวน้ำตาลไฟกลางแบบนี้จนสีเริ่มเข้มนวลใส่เต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวตามด้วยมะขามเปียกน้ำปลาน้ำมันหอยผงปรุงรสและใช้เวลาเคี่ยวต่ออีกสัก 2-3 ชั่วโมงครับก็จะได้น้ำผัดที่เข้มข้นแบบนี้ทาดาเป็นไงคะไม่ต้องเอาไปแช่น้ำเส้นหมี่โอ้ค่ะโอ้สูตรแม่เป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้องคนค่ะแช่เลยแช่ไว้เลยค่ะแช่ไว้เลยเดี๋ยวมันนิ่มอีกหนึ่งข้างแล้วค่อยกลับอ๋อเราเข้าใจว่าเอาเส้นไปแช่น้ำแล้วเอามาผัดไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะโอ้พอเส้นหมี่จะเป็นเส้นแห้งมันก็จะดูดซึมน้ำปรุงเนื้อเนี้ยมันจะยิ่งอร่อยขึ้นใช่ค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยผัดหมี่โคราชนะครับใช่หอมมากแล้วดูฮะความเหนียวโอ้โหหอมโอ้ยเหนียวมากเลยแม่จ้ะนี่อร่อยเป็นไงคะรสชาติพอได้ไหมพอดีเลยแม่รสชาติดีแม่ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะจากวันที่เราเป็นคนที่ถือว่าเป็นรุ่นที่3ในการสืบทอดเนาะจ้าแล้วตอนนี้จากหมี่โคราชหรือหมี่ตะคุทั่วไปมันกลายเป็นสินค้าที่คนนิยมสั่งซื้อใช่ค่ะใช่ตอนนี้คนสั่งซื้อมาเยอะอยู่ค่ะต่างจังหวัดค่ะแทบไปทุกจังหวัดเลยค่ะดีใจนะดีใจแทนแม่ด้วยเนาะดีใจแทนแม่ด้วยนะแม่มีอะไรจะฝากทุกคนที่ชิมของแม่บ้างก็อยากจะบอกว่าฝากน้องว่าถ้าสมมติว่าทานแล้วว่ามันอร่อยก็ช่วยโฆษณาช่วยบอกต่อให้แม่ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากจ้ะอร่อยจริงอ่ะจากสินค้าในชุมชนสู่ตลาดยุโรปจะไม่ภูมิใจได้ยังไงล่ะครับซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูดูพี่ดุ่มกับทีมงานสิครับแกไม่พูดอะไรเลยวันนี้กินอย่างเดียว
เสาร์หน้าจะพาไปตะลุยที่ไหนอีก10โมงเปิดช่องวัน31รอชมอนุวัฒน์ทั่วไทยเด้อเด้อค่ะเด้อ